ระบุว่าทุกภาคส่วนต้องร่วมกันเตรียมความพร้อมให้ประชาชนก่อนเปิดประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะธุรกิจขายตรงที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับและก็สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานสัมมนาขายตรงไทยก้าวไกลสู่ AEC ครั้งที่3สร้างโอกาสชีวิตด้วยธุรกิจขายตรงพร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่องความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐเพื่อรองรับ AEC ว่าประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกที่ก่อตั้งอาเซียนเพราะในอดีตประเทศไทยเคยเป็นแบบอย่างที่ดีของความรักความสามัคคีความโปร่งใสและยุติธรรมแต่ปัจจุบันบรรยากาศแบบเดิมๆได้หายไปภาครัฐจึงไม่ควรละเลยปัญหาดังกล่าวและเร่งเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจเพื่อไม่ให้ประเทศไทยเสียโอกาสนอกจากนี้จะต้องพัฒนาสินค้าต่างๆให้มีคุณภาพดีได้มาตรฐานและส่งเสริมการค้าขายที่โปร่งใสตลอดจนยกระดับให้สามารถแข่งขันกับประเทศอาเซียนอื่นๆได้โดยเฉพาะธุรกิจขายตรงปัจจุบันมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนส่งผลดีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยและอาเซียนทางนี้รัฐบาลจะหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบถึงการควบคุมดูแลมาตรฐานของสินค้าให้มีคุณภาพเป็นธรรมแก่ผู้ค้าและผู้บริโภคขณะนั้นช่วยเหลือและนี่เป็นข้อแรกที่กระผมคิดว่าภาครัฐจะต้องมีความพร้อมเรื่องกับหาซึ่งความรับผิดชอบชาวมือที่ในรูปแบบเดียวกันกับที่เราเคยเป็นโมเดลเป็นตัวอย่างให้กับอาเซียนประเทศเมื่อปี2510มาถึงปัจจุบัน48ปีนะครับท่านผู้ที่เกียรติน้องชื่อผมจะสงสัยหลายท่านเกิดที่ทำตอนนึงผมเป็นเด็กนักเรียนนะผมจำบรรยากาศได้ก็เป็นอะไรที่เราภาคภูมิใจนะครับในความเป็นคนไทยในความที่เราเป็นชาติที่มีความโดดเด่นเป็นชนะในกลุ่มของประเทศประชาคมอาเซียนขณะเดียวกันหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลยังเป็นห่วงปัญหาแชร์ลูกโซ่ที่มาในรูปธุรกิจขายตรงและเป็นปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อความมั่นคงของชาติแต่ขณะนี้ภาครัฐก็กำลังดำเนินการแก้ไขปัญหานี้อยู่